นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02-777-8888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอร์มกระทรวงคมนาคมประกาศความพร้อมนะครับในการรับมือการเดินทางจากปัญหาการปิดถนนแล้วก็ปิดทางเดินรถไฟนะครับขณะที่การรถไฟประกาศล่าสุดนะครับว่าจะวิ่งได้สิ้นสุดนะครับที่จังหวัดที่ชุมพรเท่านั้นครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมพลเอกพฤณสุวรรณทัศน์นะครับบอกว่ากระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆประสานงานจัดเตรียมเส้นทางเลี่ยงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดถนนแล้วก็ทางรถไฟรวมไปถึงเส้นทางเข้าออกสนามบินในพื้นที่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและกระบี่โดยฝากถึงประชาชนที่มีข้อสงสัยในซึ่งเรื่องของเส้นทางการเดินรถนะครับว่าสามารถสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม1356สายด่วนตำรวจกรมทางหลวง1193สายด่วนทางหลวง1586แล้วก็สายด่วนบขส1490นะครับขณะที่บขสเองนะครับได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าปัจจุบันนะครับบขส.ยังคงเปิดให้บริการเส้นทางภาคใต้ตามปกตินะครับที่ปัจจุบันให้บริการกว่า500เที่ยวต่อวันโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.วุฒิชาติกัลยาณมิตรนะครับบอกว่าตอนนี้บขส.เองต้องใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองทำให้ต้องขับรถอ้อมเป็นระยะทางเพิ่มขึ้นกว่า 30-100 กิโลเมตรก็อาจจะทำให้การเดินทางถึงจุดหมายล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ1ชั่วโมงนะครับขณะเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังมีรถเพียงพอที่จะให้บริการเสริมเพื่อรับส่งผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถไฟได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับที่ยังมีพื้นที่อีกประมาณ 50% ครับขณะที่เรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟนะครับทางผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยประภัทรโจสงวนนะครับบอกว่าตั้งแต่วันที่4กันยายนก็คือวันนี้นะครับการรถไฟจะให้บริการเดินรถไฟสายใต้สิ้นสุดที่ชุมพรเท่านั้นนะครับจากเดิมที่สิ้นสุดที่สถานีทุ่งสงเพราะว่าไม่มั่นใจถึงสถานการณ์ความปลอดภัยและก็เบื้องต้นได้ประสานจัดเตรียมรถรับส่งจากสถานีชุมพรต่อไปยังสถานีทุ่งสงแล้วด้วยนะครับส่วนผลกระทบจากการชุมนุมปิดเส้นทางรถไฟนะครับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้สร้างความเสียหายต่อการรถไฟแล้วคิดเป็นมูลค่าประมาณ 31.9 ล้านบาทครับขณะเดียวกันนะครับในมุมของภาคธุรกิจท่องเที่ยววันนี้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับก็ออกมาแสดงความกังวลครับถึงการปิดถนนของบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมชาวสวนยางนะครับว่าอาจจะกระทบการท่องเที่ยวหลังจากที่ล่าสุดนะครับมีนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่สามารถเดินทางไปขึ้นเครื่องได้ทันครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับชำนาญศรีสวัสดิ์บอกว่าการชุมนุมของชาวสวนยางที่มีการปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยเฉพาะการปิดถนนเพชรเกษม3แยกถ้ำเสือนะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักมุ่งสู่สนามบินกระบี่ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ระดับหนึ่งนะครับเบื้องต้นก็ได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ตลอดจนภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับเร่งสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์แล้วรู้สึกหวาดกลัวนะครับซึ่งมองว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากถึงกลุ่มผู้ชุมนุมว่าถ้าประท้วงนะครับอยากให้ใช้พื้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่แทนพื้นที่ปัจจุบันน่าจะดีกว่านะครับที่ไม่ต้องไปปิดเส้นทางการขนส่งสำหรับผลกระทบที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้พบว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกจากสนามบินกระบี่ไม่สามารถเดินทางมาขึ้นเครื่องได้ทันนะครับสอดคล้องกับนายกสมาคมมักคุเทศจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณสมชาวโกศลนะครับบอกว่าตอนนี้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวพอสมควรที่สำคัญนะครับแกนนำก็ไม่สามารถควบคุมได้ก็ไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะแก้ไขได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่านักท่องเที่ยวบางส่วนได้ยกเลิกการเดินทางไปแล้วแต่ยังไม่สามารถประเมินจำนวนความเสียหายได้ในขณะนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าสู่การท่องเที่ยวนะครับพูดง่ายๆว่าเพิ่งเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะขณะเดียวกันนะครับในมุมของขนส่งจังหวัดกระบี่ก็เตรียมแผนสำรองนะครับในการใช้รถโดยสารขนาดเล็กขนส่งผู้โดยสารนะครับในการรับมือการปิดถนนนะครับหลังกลุ่มผู้ชุมนุมชาวสวนยางยังคงปิดถนนเพชรเกษมใน3แยกถ้ำเสือนะครับก็ทำให้การจราจรวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอัมพาตไปเลยนะครับ
ส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับม็อบค้านขึ้นราคา LPG ครัวเรือนเตรียมยื่นหนังสือถึงพงศักดิ์และไพรินทร์ท้าดีเบต9กันยายนนี้ด้านพงศักดิ์บอลเลิกบิดเบือนข้อมูลสร้างความสับสนต่อสังคมระบุคนจนยื่นใช้สิทธิ์ซื้อ LPG อย่างน้อยปิ๊งไอเดียนำเงินเหลือจากชดเชยจับฉลากแจก LPG ราคาถูกกระตุ้นการใช้สิทธิ์เพิ่มพาณิชย์เล็งหันคาดการส่งออกปีนี้เหลือโต 2.68% หลัง7เดือนแรกทำได้แค่ 0.6% เตรียมเรียกสำนักงานผู้แทนต่างประเทศถก23กันยายนนี้ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจ่อปรับลด GDP เหลือ 4% ชี้หากจะให้เศรษฐกิจโตตามเป้าที่ 4.5% ส่งออกต้องโต 5.5%การทางพิเศษเตรียมส่ง SMS แจ้งยอดใช้ทางด่วนให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass กว่า 700,000 รายทุกวันจนถึง30กันยายนนี้ระบุปัญหาบัตร Easy Pass มีเงินติดลบลดลงเหลือกว่า 20,000 รายคิดเป็นมูลค่า3ล้านบาทคาดสัปดาห์นี้จะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมแก้ปัญหาเติมเงินไม่ได้แล้วเสร็จคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมชี้เดือนเด่นวิพากษ์ออกทีวีไม่ให้เกียรติคนทำงานระบุการยื่นฟ้องต่อศาลต้องการปกป้องศักดิ์ศรีการทำงานของคณะกรรมการและองค์กรกสทช.ยืนยันการแถลงการร่วมของสื่อวันนี้ไม่มีผลกระทบเตรียมฟ้องศาลทำตามสิทธิ์ไม่ถือเป็นการคุกคามสื่อด้านสุพิญญาไม่เห็นด้วยกับการฟ้องร้องย้ำกสทช.ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการแจงโครงการน้ำ9โมดูลย้ำโปร่งใสทุกขั้นตอนพร้อมเตรียมเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน36จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเริ่มกลางเดือนกันยายนนี้มั่นใจประชาชนเอาด้วยคาด3เดือนปรับแผนน้ำเปิดโต๊ะเจรจาเซ็นสัญญาเอกชนด้านปลอดประสบจับมือเควอเตอร์บินดูแนวฟลัดเวย์ตะวันออกขณะเดียวกันนะครับผ่านไปเกือบ4วันแล้วนะครับสำหรับการปรับขึ้นค่าของชีพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นค่าทางด่วนค่าไฟแล้วก็ค่าก๊าซหุงต้มนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปสำรวจความคิดเห็นของคนกลุ่มหลายอาชีพเลยนะครับว่าความคิดเห็นของพวกเขาเหล่านั้นเป็นยังไงไปติดตามได้จากคุณธนิตาบุญล่าครับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะกำลังส่งผลกระทบต่อบุคคลหลายๆกลุ่มค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องหาเช้ากินค่ำอย่างป้าแก้วนะคะแม่ค้าขายลูกชิ้นบอกกับเราว่าก่อนหน้านี้นะคะเคยมีกำไรถึงวันละ600บาทแต่ปัจจุบันต้องมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กำไรของคุณป้าลดลงเหลือเพียงไม่ถึงวันละ300บาทค่ะถ้าเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายมันสมดุลกันไหมคะมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันหดลงกำไรมันหดลงใช่ทำไมหดลงนี้เป็นเพราะอะไรอะคะก็เพราะของมันขึ้นทุกอย่างเลยอะมันขึ้นทุกอย่างใช่แล้วคนมาซื้อเขาก็บ่นว่ามันแพงแต่เราจะให้เหมือนเดิมธรรมดาให้4ลูกต้องลดลงมาเป็น3ลูกธรรมดาเราจะจ่ายสมมติว่าจ่าย 2,000 อย่างเงี้ยมันต้องเพิ่มไปอีกประมาณ300เอออันนี้คือประมาณ300แทนที่เราจะได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าไปใส่ตัวนั้นสมมติว่ากำไรเราได้600มันจะเหลือให้เราแค่นิดหน่อยค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นอย่างมากจากการปรับขึ้นราคาพร้อมๆกันทั้งค่าผ่านทางค่าก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าและยังส่งผลกระทบไปถึงราคาสินค้าและบริการอื่นๆให้ใช้เป็นข้ออ้างในการขอปรับขึ้นราคาดังนั้นการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทหรือปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาทแทบจะไม่มีผลอะไรกับชีวิตของความเป็นอยู่ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าถึงแม้จะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าของก็ขึ้นไปแล้วอะค่ะขึ้นไปรอกว่าที่ก่อนที่รายได้เราจะได้อะค่ะก็คือมีการประหยัดมากขึ้นนะคะการใช้จ่ายก็ต้องรัดกุมขึ้นก็คิดก่อนว่าเอออันนี้จำเป็นหรือเปล่าอะค่ะค่ะเดือนที่มันปรับเพิ่มขึ้นอะพี่ว่ามันเพียงพอต่อค่าของชีพในปัจจุบันไหมคะก็ไม่เพียงพอนะคะถ้าพูดถึงอะถ้าเกิดไม่รู้จักใช้นี่ก็คือไม่เพียงพออะค่ะเพราะว่าของที่ขึ้นมาเนี่ยก็บวกไปแล้วอะค่ะกับรายได้ที่เราได้เขาก็คำนวณมาเบ็ดเสร็จแล้วค่ะถ้าเพิ่มเงินเดือนก็แต่ค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิมก็ไม่เกิดผลอะไรน่าจะควบคุมราคาสินค้ามากกว่าค่ะศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำตารางเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเห็นได้ว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยอยู่ในอันดับที่2รองจากประเทศมาเลเซียหรืออีกความหมายหนึ่งคือประชากรไทย
มีรายได้สูงเป็นอันดับที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่ดันค่าครองชีพให้เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่แม้จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนแต่หากขาดการดูแลและควบคุมราคาสินค้าอย่างเข้มงวดก็จะเป็นปัญหาให้รัฐบาลต้องกลับมาแก้ไขซ้ำอีกปัญหาค่าครองชีพเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนเพราะส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงและยิ่งเดือดร้อนมากเท่าไหร่ก็กระทบต่อความเชื่อมั่นและคะแนนเสียงของรัฐบาลมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นรัฐบาลไหนเข้ามาบริหารก็จะต้องเจอสภาพเช่นนี้ไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะแก้ปัญหาได้เร็วและยั่งยืนมากกว่าเพื่อให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับค่ารายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนภกรยงทองถ่ายภาพธนิตาบุญล่าเนชั่นทีวีรายงานส่วนข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับว่าทาง Apple จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยนะครับว่าApple เองได้ส่งบัตรเชิญงานนะครับไปยังสื่อมวลชนแล้วในวันที่10กันยายนนี้นะครับว่าจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับทีมบัตรเชิญของงานนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้นะครับมีสีสันสดใสแบบ colorful เลยนะซึ่งถือว่าการเปิดตัวครั้งนี้ใกล้เคียงกับข่าวลือของ iPhone 5C รุ่นประหยัดที่ออกมาให้เลือกหลากหลายสีก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงคาดว่าจะมีการเปิดตัว iPhone 5S แล้วก็ระบบปฏิบัติการ iOS 7ด้วยนะครับสำหรับงานเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะจัดขึ้นวันที่10กันยายนเวลา10โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าประมาณเที่ยงคืนของวันที่10ก้าวเข้าสู่วันที่11ตามเวลาในบ้านเรานะครับจะเปิดตัวที่สำนักงานใหญ่ของ Apple รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับต้องจับตาดูให้ดีนะว่าคราวนี้ Apple จะมีอะไรใหม่ที่นอกเหนือจากข่าวลือแล้วก็ภาพหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันนะครับ Google เองก็ได้เปิดตัว Android เวอร์ชันล่าสุดนะครับ Android 4.4 แล้วเช่นเดียวกันโดยใช้ชื่อช็อกโกแลตแท่งที่หลายคนรู้จักดี KitKat นั่นเองครับที่ผ่านมานะครับ Google ได้ใช้ชื่อเวอร์ชันของ Android เป็นของหวานทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เวอร์ชันแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นคัพเค้กโดนัทนะครับไอศกรีมแซนด์วิชเจลลี่บีนนะครับจนล่าสุดกับ KitKat นะครับแถมตอนนี้นะครับที่หน้าตึกของ Google เองก็มีหุ่น KitKat ออกมาตั้งแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ KitKat ก็ทำกิจกรรมทางการตลาดกับ Google ด้วยการออกแพ็กเกจลายพิเศษหุ่น Android พร้อมลุ้นรับ Nexus 7รุ่นใหม่นะครับหรือว่าบัตรกำนันซื้อแอปบน Google Play ด้วยนะครับโดย Nestle นะครับตั้งเป้าว่าจะขาย KitKat ลายพิเศษที่ว่านี้ซึ่งเป็นลาย Android นะครับให้ได้50ล้านชิ้นใน19ประเทศที่วางขายด้วยนะครับปิดท้ายกันหน่อยนะครับกับอดีตยักษ์ใหญ่ด้านการถ่ายภาพอย่างโกดักนะครับที่ล่าสุดประกาศแล้วนะครับว่าพ้นจากภาวะล้มละลายแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะหันมามุ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยีถ่ายภาพสำหรับธุรกิจแล้วนะครับในช่วงที่มีการปรับโครงสร้างเพื่อฟื้นฟูกิจการเป็นเวลา20เดือนนะครับโกดักได้ทำการขายกิจการหลักของตัวเองไปหลายประเภทเพื่อล้างหนี้ซึ่งรวมถึงการผลิตฟิล์มขายปลีกกระดาษอัดรูปแล้วก็ร้านถ่ายภาพขนาดเล็กอีกกว่า 150,000 แห่งทั่วโลกนะครับการฟื้นกิจการแห่งนี้นะครับของโกดักนับว่าเป็นปรากฏการณ์หน้าใหม่สำหรับโกดักเองที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการถ่ายภาพในศตวรรษที่20แต่ต้องประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนักเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะครับหัวหน้าคณะเจ้าที่บริหารของโกดักอันโตนิโอเปเลสนะครับบอกว่าโกดักได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นการให้บริการภาพถ่ายแก่ตลาดธุรกิจนะครับประกอบไปด้วยการทำบรรจุภัณฑ์การพิมพ์เพื่อการใช้งานการสื่อสารกราฟิกนะครับแล้วก็การให้บริการแบบมืออาชีพนั่นเองครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาดสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับ